ก้าไกลจี้ถามงบราชการลับ469ล้านปลัดกลาโหมแจงยิบยันใช้งบคุ้มค่าก้าวไกลจี้ถามงบราชการลับเฉียด500ล้านใช้ภารกิจอะไรปลัดกลาโหมแจงยิบลั่นกองทัพปรับตัวตามยุคสมัยยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าเมื่อวันที่17มกราคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เพื่อพิจารณางบของกระทรวงกลาโหมวงเงิน 198,562.9 ล้านบาทโดยนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลในฐานะกมท.ได้ตั้งคำถามถึงงบพิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันเปรียบเทียบงบประมาณปี 2566 ถึง 2567 ที่งบส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,449 ล้านบาทเป็น 1,843 ล้านบาทหรือ 27.18% โดยเฉพาะกองทัพเรือที่เพิ่มจาก45ล้านบาทเป็น395ล้านบาทหรือกว่า 769% และกองทัพอากาศเพิ่มจาก35ล้านบาทเป็น65ล้านบาทหรือ 81% จึงขอถามว่าเพิ่มขึ้นมาอย่างไรบ้างนายชยพลยังได้ถามถึงรายละเอียดงบประมาณและการดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจเพื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมทั้งเรื่องงบราชการลับที่มีการขอเท่าเดิมไปเรื่อยๆมีการใช้งานอย่างไรบ้างเพราะงบประมาณปี 2566 ถึง 2567 เท่ากัน 469 ล้านบาทกมท.จะรับทราบได้หรือไม่เพราะทางเหล่าทัพจะชี้แจงว่าเป็นชั้นความลับแต่เป็นงบที่เรามองไม่เห็นจึงอยากให้กองทัพชี้แจงเรื่องนี้นอกจากนี้นายชยพลถามเรื่องการตัดลดงบประมาณในส่วนตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องขึ้นมายกแผงทั้งรุ่นรวมถึงขอระเบียบประกาศการใช้รถประจำตำแหน่งและงบประมาณย้อนหลัง3ปีและรายละเอียดการลดจำนวนนายพลไม่ใช่แค่เพียงลดจำนวนนักเรียนเตรียมทหารเพื่อรอเวลานายพลลดลงไปเพราะตนมองว่าควรจะปรับลดได้เลยด้านพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมชี้แจงงบราชการลับว่าเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2547 ผ่าน 4 ภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันราชอาณาจักรภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภารกิจด้านข่าวและภารกิจอื่นที่มีลักษณะปกปิดเพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจสังคมหรือโดยสภาพแห่งเทคโนโลยีซึ่งงบส่วนนี้ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องรถประจำตำแหน่งยึดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการปี 2523 ที่กำหนดรถราชการใช้กับตำแหน่งใดบ้างส่วนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายยึดตามมติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปี 2457 ส่วนงบประมาณพิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันหน่วยทหารกระจัดกระจายทั่วประเทศมีพื้นที่รับผิดชอบของตนเองตั้งอยู่ตามจังหวัดอำเภอของแต่ละเหล่าทัพเหมือนกับพื้นที่บรรเทาสาธารณภัยที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนดังนั้นมีความจำเป็นในเรื่องงบประมาณที่พิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบันจะต้องมีทุกหน่วยงานและสำนักงบประมาณที่ตั้งงบไม่ให้ใช้งบกลางให้ตั้งงบตัวเองจึงเป็นที่มาของงบปีนี้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งงบพิทักษ์เทิดทูนสถาบันมีสัดส่วน 0.93% ของงบกระทรวงกลาโหมทั้งหมดพลเอกสนิทชนกกล่าวด้วยว่าทั้งนี้ได้ให้กรมพระธรรมนูญดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่ล้าหลังของกระทรวงกลาโหมซึ่งขัดกับกฎหมายใหม่ที่ออกมาโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าได้ปรับตัวตามยุคสมัยตามเหตุการณ์ต
ามภัยคุกคามมาโดยตลอดไม่ได้ปล่อยให้ล้าหลังและจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับประเทศชาติและตระหนักอยู่ตลอดว่าเม็ดเงินมาจากภาษีของราษฎรพลเอกสนิทชนกกล่าวอินโดรามาหนุนสมาคมยกน้ำหนักลุยจัดแข่งตลอดปี2567นายดีลิปกุมาอากาวานรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยนายปรัชญากีรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมและการแข่งขันของสมาคมเป็นระยะเวลา1 ปีโดยอินโดรามาเวนเจอร์มอบเงินสนับสนุนชุมชนนักกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทยในฐานะสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสมาคมพร้อมเสริมสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับโลกและส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการขยะและการรีไซเคิลเพชรระหว่างภาคเอกชนและอุตสาหกรรมกีฬาภายใต้ความร่วมมือนี้อินโดรามาเวนเจอร์จะสนับสนุนเสื้อโปโลที่ผลิตจากเส้นได้เดจาที่ทำจากเพชรรีไซเคิลอาเพชรเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักนานาชาติ World Cup ประจำปี2567ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่31มีนาคมวันที่11เมษายน2567โดยเสื้อโปโลที่ยั่งยืนแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและการดูแลสิ่งแวดล้อมของทั้งสององค์กรนอกจากนี้ความร่วมมือจะต่อยอดไปสู่การดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะเพชรและการรีไซเคิลมุ่งเน้นการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบภายในชุมชนกีฬายกน้ำหนักต่อไปจูนเมียหนุ่มกลาชนะฟ้องศาลสั่งคู่กรณีชดใช้4 ล้านศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีสั่งคู่กรณีจูนภรรยาหนุ่มกลาให้จ่าย4 ล้านจากที่ฟ้องไป10 ล้านเยอะสุดในประวัติการเจ้าตัวพอใจคำตัดสินศาลจากกรณีที่จูนเพ็ญชุลีภรรยาของนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาตัดสินใจเดินหน้าฟ้องร้องสาวมือที่3และศาลได้รับฟ้องเมื่อวันที่28มิถุนายน2566โดยทางด้านจูนได้เรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน10 ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคม67ทนายอนุสรอสุรพงศ์หรือทนายพัฒน์และคุณจูนเพ็ญชุลีภรรยาหนุ่มกลาได้เดินทางมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีเพื่อไกล่เกลี่ยค่าเสียหายคู่กรณีส่วนคู่กรณีไม่มาแต่ทนายความของคู่กรณีส่งเสมียนมาฟังการพิจารณาของศาลและศาลได้มีคำสั่งให้คู่กรณีจ่ายให้คุณจูนเป็นจำนวนเงิน4 ล้านบาทส่วนคุณจูนก็บอกพอใจในคำตัดสินของศาลแต่ก็จะต้องคอยฟังว่าจำเลยจะมีการอุทธรณ์ฎีกาหรือไม่ถ้าจำเลยไม่ชำระตามคำพิพากษาของศาลเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องมีการบังคับคดีส่วนความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มกลาก็ยังมีความสัมพันธ์ยังไม่ได้หย่ากันก็มีความสัมพันธ์ระหว่างเป็นพ่อและแม่ของลูกที่ดีได้มีการคุยกันกับคุณกลาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะทำอะไรทำหน้าที่พ่อแม่แต่ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมโดยทนายพัฒน์ก็ได้โพสต์ข้อความสรุปคำพิพากษาเอาไว้ว่าคำพิพากษาวันนี้โดยให้เหตุผลสรุปรวมๆได้ว่าประเด็นว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่เหตุผลคือมีตัวโจทก์เบิกความพร้อมพยานเอกสารที่เป็นภาพถ่ายรวมถึงคลิปวิดีโอที่จำเลยกับสามีโจทก์แสดงออกต่อคนทั่วไปมีการไปเที่ยวด้วยกันมีการไปเลือกซื้อสินค้ารวมถึงจำเลยเคยพูดกับพี่สาวของจำเลยรับว่า
คบหากับสามีโจทก์มาแล้ว2ปีจึงรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจทก์อันทำให้โจทก์มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523วรรค2ประเด็นเรื่องค่าเสียหายเหตุผลคือโจทย์สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทโจทย์กับสามีโจทย์มีการแต่งงานตามประเพณีมีสินสอด1ล้านบาทในการแต่งงานมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งก่อนเกิดเหตุครอบครัวของโจทย์มีความสุขดีแต่ต่อมาทำให้ครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุ่นถึงขั้นต้องรักษาพยาบาลเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการแล้วจึงกำหนดค่าทดแทนให้จำเลยชำระแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน4ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายผมสรุปได้เท่านี้เพราะต้องคัดคำพิพากษาฉบับเต็มอีกครั้งครับเรื่องนี้เป็นวิทยาทานให้แก่สังคมโดยรวมครับต่อไปก็รอดูว่าจำเลยจะอุทธรณ์ตามสิทธิ์ของจำเลยหรือไม่นะครับถ้าถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็บังคับคดีตามกฎหมายต่อไป